นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับทางอธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยว่าในขนาดนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการดำเนินการกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปีพ.ศ. 2522ให้เป็นกฎหมายเดียวกันโดยมีการปรับเนื้อหารายละเอียดในข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและพฤติกรรมการขับขี่รถของผู้ใช้รถในปัจจุบันซึ่งกฎหมายฉบับแก้ไขได้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยและกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และเมื่อผ่านสนช.ในขั้นตอนสุดท้ายคือการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้ครบระยะเวลา1ปีจากนั้นจึงจะสามารถออกเป็นกฎบังคับใช้อย่างเป็นทางการได้หลายรายละเอียดของการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้อยู่ที่การเพิ่มโทษของผู้ขับขี่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์เพื่อให้ประชาชนเกรงกลัวและไม่กล้าฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพ.ศ. 2522ตามกฎหมายใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกนำเสนอแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญใน3มาตราประกอบไปด้วย 1. มาตรา64ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายเดิมลงโทษไว้ที่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทแต่กฎหมายใหม่นี้เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 2. มาตรา65ขับรถในระหว่างใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุหรือถูกพักใช้งานหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกยึดใบอนุญาตตามกฎหมายเดิมนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแต่กฎหมายใหม่นี้เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วยคือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทและในส่วนมาตราสุดท้ายที่ปรับนั้นคือมาตรา66ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตตามกฎหมายเดิมนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทแต่กฎหมายใหม่ที่นำเสนอนี้เสนอให้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทเมื่อรู้แบบนี้แล้วผู้ใดที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ควรรีบไปทำนะครับส่วนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันก็ไม่ควรจะลืมใบขับขี่นะครับไม่เช่นนั้นแล้วโดนปรับทีมีเงิบแน่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่